ในคลิปนี้เราจะมาทำ overnight oat tiramisu กันครับเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยครับรสชาติอร่อยหอมกาแฟแล้วก็เข้มข้นกำลังดีเลยครับก่อนที่จะดูวิธีการทำยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Vegan Startup ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆแล้วก็คลิปใหม่ๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆครับใส่ข้าวโอ๊ตครึ่งถ้วยตวงผงกาแฟสด2ช้อนชาหรือเอสเปรสโซ่1ช็อตกล้วย60กรัมหรือประมาณกล้วยหอมครึ่งลูกแต่สูตรนี้ผมใช้กล้วยเล็บมือนางนะครับนมโอ๊ต200กรัมวานิลาสกัด1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อยสูตรนี้ผมเพิ่มโปรตีนด้วยการใส่โปรตีนผงถั่วลันเตายี่ห้อ KK ครับเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตา 100% เป็นออร์แกนิกแล้วก็ไม่มีส่วนผสมอื่นๆเจือปนเลยครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการเสริมโปรตีนจากพืชครับวีแกนเจมังสวิรัติทานได้แน่นอน 100% ครับในสูตรนี้ผมใส่โปรตีนถั่วลันเตา KK ไป1สกู๊ปนะครับหรือประมาณ10กรัมนำไปตั้งไฟและเคี่ยวไฟอ่อนๆจนข้าวโอ๊ตสุกแล้วก็มีความข้นเล็กน้อยกางแรปใส่ภาชนะที่เป็นทรงที่ต้องการแล้วก็เทส่วนผสมลงไปในแรปเลยนะครับเวลาเราเอาออกมาเนี่ยมันจะได้ดึงออกมาได้ง่ายๆแล้วก็เป็นทรงด้วยครับเกลี่ยส่วนผสมไม่เท่ากันแล้วก็เอาแรปปิดเลยครับหลังจากนั้นผมจะพักไว้อุณหภูมิห้องประมาณ30นาทีแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเก็บไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือจะเอาไว้ข้ามคืนก็ได้ครับเพื่อให้ข้าวโอ๊ตของเราเซตตัวต่อมาเรามาทำซอสสำหรับทาข้าวโอ๊ตกันครับผมใช้โยเกิร์ตถั่วเหลือง100กรัมน้ำตาลดอกมะพร้าว1ช้อนชาเนยถั่วประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือแล้วแต่ชอบได้เลยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากที่ข้าวโอ๊ตของเราเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาวางใส่ภาชนะที่เราต้องการครับแล้วก็ทาซอสของเราบนข้าวโอ๊ตได้เลยครับโรยด้วยผงคาคาวหรือผงโกโก้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ overnight oat tiramisu โอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่คือ overnight oatทีรามิสุนะครับเป็นสูตรแบบโกงนิดนึงนะไม่ใช่เป็นออริจินอลแท้ๆนะครับออริจินอลแท้ๆเนี่ยเขาจะใช้เลดี้ฟิงเกอร์นะครับที่เขาไปอบแล้วก็เอามาเคลือบกับตัวน้ำกาแฟนะครับแต่นี้เนี่ยเราเป็นแบบขี้โกงนิดนึงก็คือเราใช้ข้าวโอ๊ตแทนแล้วก็ทำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าตาออกมาดูสิไม่ธรรมดานะครับสวยนะชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเหมือนออริจินอลแท้ๆนะครับออริจินอลแท้ๆเนี่ยเขาจะมีพวกเหล้าด้วยใส่คาลัวใส่เหล้าที่มีกลิ่นเฉพาะของเขานะครับมันก็จะมีความหอมกว่าแล้วก็จะใช้เป็นพวกมัสคาโปนชีสมีความมันๆนัวๆนิดนึงนะครับผมใช้เป็นโยเกิร์ตมาดัดแปลงแทนนะครับก็
ทำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้นะครับหน้าตาก็สวยอยู่นะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับvery good มันดีต่อใจมากเป็น overnight oat อีก1ตัวนะครับที่ผมคงต้องทำบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็ทำง่ายนะแล้วก็หน้าตามันไม่ขี้เหร่เลยนะครับเป็นอีก1สูตรนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำดูจริงๆมันจะเป็น overnight ก็ได้นะคือทำเตรียมล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็สามารถทำเป็น meal prep ได้ด้วยนะสามารถทํา 2-3 วันเก็บค้างไว้ได้เลยรสชาติดีอร่อยลงตัวมากๆแล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยนะครับก็หวังว่าสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับเป็นสูตรที่ผมเรคคอมเมนต์เลยนะเป็นหนึ่งเมนูที่ผมชื่นชอบเลยนะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะหลงรักเมนูนี้เช่นเดียวกันนะครับเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆลองไปทำให้กับใครก็ได้ที่อยากกำลังหันมาทานวีแกนทานแพนเบสนะครับหรือว่ากำลังทานเบรกฟาสต์คนที่ทานกาแฟได้นะผมย้ำก่อนว่าเป็นคนที่ทานกาแฟได้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันมีความเข้มข้นมีความลงตัวแล้วก็ตัดเลี่ยนนิดนึงจากโยเกิร์ตนะครับแล้วก็มีความขมจากกาแฟจากช็อกโกแลตด้วยมันลงตัวแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับแถมยังมีประโยชน์แล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองไปทำดูแล้วก็ใครทำแล้วส่งรูปมาอวดกันบ้าง นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง Vegan Startup ไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ